CNN ดารานิวส์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดารานิวรายการที่พาท่านผู้ชมไปอัปเดตและก็ติดสายการข่าวสารบันเทิงในบ้านเราค่ะแน่นอนนะคะท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราได้ที่จานส้ม IPM ช่อง12บางกอก Channel ค่ะวันนี้ก็พบกับอังเหมือนเดิมค่ะอังก็มีข่าวแซ่บๆนะของรอซุปตาร์เนี่ยมาเมาท์มอยท่านผู้ชมทันเหตุการณ์บันเทิงในบ้านเราค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเราเลยนะคะสำหรับข่าวของหนุ่มโตโน่ภาคินของเรานั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะสปป.ลาวนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะงานนี้ก็มีคนชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนะคะเราได้เจอหนุ่มโตโน่เนาะก็เลยไม่พลาดที่จะไม่ทำถึงความรู้สึกในครั้งนี้ค่ะพร้อมพูดคุยหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยลงไปช่วยผู้ประสบภัยสปป.ลาวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีรู้สึกดีมากครับก็แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากครับที่พอเห็นคลิปที่เราสื่อสารออกไปนะครับแล้วก็ทุกๆคนทั่วประเทศช่วยกันส่งของไปภายในเวลาแค่2วันแต่ว่าเราได้ของไปแบบเพียงพอเห็นบอกเป็นรถไปเป็นรถบรรทุกเลยคือนั่นแค่รอบเดียวนะครับรอบเดียวที่ผมไปแต่ว่าของมันยังมีอีกเยอะมากครับที่เราจะทยอยใช้รถ6ล้อกับ10ล้อเนี่ยทยอยเข้าไปให้เรื่อยๆครับผมคือจุดที่น้ำท่วมเนี่ยเราได้ดูในข่าวแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากไปช่วยคือจุดผู้อพยพที่เขาพ่อแม่พี่น้องที่เขาลำบากแล้วที่เขาไร้ที่อยู่ครับแล้วต้องมาอยู่ในจุดที่รัฐบาลหรือว่าทางสปป.ลาวเขาจัดไว้ให้เราอะอยากเอาของพวกที่มันจำเป็นอะเอาเข้าไปให้ตรงนั้นส่วนของที่ต้องให้ทางกู้ภัยใช้แล้วก็แยกเอาไว้อีกแบบนึงอย่างเช่นพวกผ้าห่อศพพวกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพวกยาแล้วก็ขบวนเราก็เอาคุณหมอครับเอาคุณหมอเอาผู้ช่วยแพทย์อะไรเงี้ยเอาเข้าไปด้วยเพื่อเอาไปตรวจร่างกายเอาไปช่วยดูแลสำหรับผู้ที่ป่วยอะไรเงี้ยครับยิ่งผมเป็นคนอีสานนะครับผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นบ้านพี่เมืองน้องเราจริงๆแล้วต่อให้ไม่ใช่ลาวครับต่อให้ไม่ใช่ลาวถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราหรือในโลกนี้ถ้าเกิดว่าลำบากครับหรืออะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็ควรจะช่วยตอนที่เด็กบ้านเราติดถ้ำกัน13คนทีมดำน้ำลาวเขาก็มาช่วยครับดังนั้นนี่ครับดูสิครับบ้านเขาเดือดร้อนกันเป็นหมื่นครับตายไป20กว่าแล้วหาไม่เจออีก100กว่าคนมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยควรจะไปให้กำลังใจเขาครับสิ่งที่เขาได้ทุกๆคนครับสิ่งที่เขาได้รับจากน้ำใจของคนไทยนะมันเป็นกำลังใจที่สำคัญมากกว่าสิ่งของด้วยซ้ำครับการที่เขาได้เจอก็รู้สึกดีมากต้องตบมือให้เลยนะคะเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่น่าตัวอย่างจริงๆค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็บอกเลยนะคะว่ารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็อยากฝากบอกทุกคนนะว่าให้ส่งกำลังใจแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สปป.ลาวด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มทอยปฐมพงษ์ของเราบ้างค่ะเรียกได้ว่ากระแสเรตติ้งดีมากค่ะสำหรับข่าว Friday 10นั่นเองที่เจ้าตัวเนี่ยได้ลงเล่นคู่กับพี่เมย์พิชนาธเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งงานนี้นะคะหลายคนก็ชื่นชมว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นดีมากๆเลยค่ะล่าสุดเราได้เจอหนุ่มทอยเนาะก็เลยไม่พลาดนะคะที่จะจ่อไมค์ถามค่ะพร้อมอัปเดตเรื่องหัวใจซะหน่อยค่ะว่าตอนเนี้ยโสดหรือไม่โสดคะก็คาเฟ่เดซิบครับเหตุเกิดจากความรู้สึกผิดก็ตอนจบผมว่าค่อนข้างเกินคาดจากแฟนคลับที่ติดตามไว้เพราะว่าส่วนใหญ่จากคนรอบตัวอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยทำไมจบแบบนี้เพราะว่าตอนต้นเรามาเป็นแบบอีกแบบนึงเป็นผู้ชายที่แบบรักผู้หญิงมากแล้วก็แบบเราเสียใจทุกครั้งที่แบบเขามีคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบบทสรุปมันมาจบที่แบบเรากลับกลายเป็นว่าเออเขาต้องยอมเรามากกว่าอะไรเงี้ยครับก็จริงๆค่อนข้างพอใจกับทุกๆผลงานที่ออกไปนะครับเพราะว่าแฟนคลับก็ชอบเราก็โอเคเราก็แบบถือว่ามันเป็นอีกก้าวนึงที่เราได้แบบพัฒนาความสามารถขึ้นไปอีกครับพี่เมย์น่ารักครับนิสัยดีแล้วก็แบบมีอะไรก็แนะนำเราตลอดให้มันแบบว่าทุกอย่างมันเล่นง่ายขึ้น
เขาก็แบบพยายามทำตัวให้มันแบบเข้าถึงเรามากที่สุดเพราะว่าเราจะได้แบบไม่เกรงในหลายๆซีนเพราะเราต้องเล่นเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับแต่ตอนแรกเกรงใช่ไหมคะตอนแรกเกรงครับเกรงครับด้วยความเป็นแบบเป็นพี่เขาเป็นนักแสดงรุ่นโตด้วยอะไรเงี้ยการที่เราแบบต้องมาร่วมงานกับเขาเล่นเป็นแฟนเขาแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรต้องแบบถึงเนื้อถึงตัวมีกอดมีหอมอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบเราค่อนข้างเกรงพอสมควรครับแต่ว่าดีที่แบบพี่ๆที่แบบผมเคยร่วมงานมาอะไรเงี้ยเขาจะพยายามแบบให้เรารีแลกซ์พยายามแบบคุยเล่นกับเราตลอดทำให้เราแบบไม่เกรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ครับตอนนี้ตั้งใจเรื่องงานก่อนตอนนี้นี่ใกล้สุดคือเรื่องเรียนครับผมเหลืออีกน่าจะประมาณ2อาทิตย์ก็จะจบแล้วครับรับปริญญาน่าจะปลายปีนี้ยังมีเวลาเยอะยังมีเวลาอีกเยอะครับเรื่องหัวใจนี่คือแม่แบบว่าตามสบายไม่ต้องรีบครับมันมีหลายอย่างที่แบบเรายังต้องทำในช่วงนี้ครับผมว่าแม่แบบเหมือนถึงครอบครัวจริงๆทุกครอบครัวคือสเปคที่สำคัญก็คือแบบเราเข้ากับครอบครัวเขาได้ง่ายมากกว่าแบบคนที่เราพามาเจอก็ต้องเป็นคนที่แบบรักครอบครัวเราด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญพอสมควรครับสเปคของใครเองเป็นยังไงครับสเปคสาวก็มีความเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็รักครอบครัวเนี่ยใช่เพราะว่าผมค่อนข้างรักครอบครัวมากคนที่เข้ามาในแบบในชีวิตอะไรเงี้ยก็ต้องแบบรักครอบครัวเหมือนที่เรารักเขาด้วยแล้วก็คือถ้าเขารักครอบครัวเขารักครอบครัวเราอันนี้คือแบบเป็นattitudeที่ผมว่าดีมากๆค่ะหนุ่มทอยของเราก็บอกเลยนะคะว่าพอใจนะคะสำหรับกระแสครั้งนี้ค่ะส่วนตัวนะคะก็บอกเลยนะคะว่าพี่เมพิชนาธเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะและที่สำคัญค่ะก็ยังแนะนำการแสดงของให้เจ้าตัวอีกด้วยนะคะส่วนเรื่องหัวใจนะคะเจ้าตัวก็บอกเลยนะคะว่าโสดสนิทเนาะก็อยากจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนไปก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องเรียนเนี่ยก็ใกล้จะจบแล้วค่ะส่วนคุณแม่ก็ไม่ได้รีบอย่างใดค่ะแล้วก็สเปคของเจ้าตัวนะคะก็ยังบอกเลยนะเขาว่าขอให้เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รักครอบครัวค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสาวโบเมลดาของเราบ้างค่ะงานเข้าซะแล้วนะคะหลังจากถูกมองนะคะว่าเป็นลูกหลักของช่องค่ะแต่นะคะบอกไว้เลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกเลยนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับลูกรักของช่องหรอกค่ะเพราะว่าเราจะเห็นเจ้าตัวเนี่ยในหน้าจอละครบ่อยๆนะคะซึ่งงานนี้นะคะในงานทันตมหิดลร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันเนี่ยแหละค่ะที่สาวโบเดินทางมาร่วมงานนะคะแล้วก็ยังเดินแบบในงานครั้งนี้ด้วยนะคะเราก็เลยไม่พลาดนะคะที่จะจ่อไมค์ถามค่ะพร้อมกับอัปเดตเรื่องหัวใจซะหน่อยค่ะว่าตอนนี้หัวใจเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่ถึงขึ้นแท่นลูกรักหรอกก็ถือว่าก็เริ่มเป็นนักแสดงในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่นักแสดงใหม่แต่ก็เป็นนักแสดงที่แบบอยู่ตรงกลางแล้วค่ะยังไม่นานมากแต่ก็แบบใกล้จะนานแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็มีน้องใหม่เกิดขึ้นเยอะมันมีมีค่ะตรงที่น้องๆเขาน่ารักใช่เราก็ต้องแบบคอยพัฒนาฝีมือตลอดอย่าให้มันแบบว่าทำให้คนเขาแบบคุยทำไมแต่ก่อนเป็นอย่างนี้แล้วทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบคอยพัฒนาตัวเองตลอดแต่ไม่ได้มีน้อยใจกันเรื่องงานเลยไม่ใช่คนคิดมากค่ะอ๋อไม่เคยเรื่องโกรธนะใช่ก็ผู้ใหญ่เขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรสแกนมาแล้วว่าเนี่ยเหมาะกับเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต่อเนื่องมาค่ะเรื่อยๆช่วงนี้ต้องใช้เงินร้อนเงินค่ะหลายคนบอกว่าเหมือนเราจะแบบได้ละครเยอะกว่านางเอกคนอื่นเท่ากันนะคะของโบก็ปีละ2ไม่ก็ปีละ1ประมาณนั้นเพราะที่มีเวลาถ่ายเพราะว่ามัน7วันอะเนาะก็ต้องแบ่งกันไปไม่ช้ำหรอกฮะเพราะว่าเราใส่วิกทุกเรื่องเลยเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนบทไปตามเวลาช่วงนี้ใส่วิกทุกเรื่องเลยนะคะโบมันสับสนบ้างไหมเล่นบ่อยๆเล่นเรื่องโน้นเรื่องนี้มันสับสนเรื่องบทบาททำให้เราแบบเฮ้ยอาจจะต้องแบบว่าพักบ้างไม่สับสนหรอกเพราะว่าไปแต่ละกองอ่ะเราก็เจอคนหน้าใหม่ๆตลอดเนี้ยก็คือคนนี้ก็คือก็รู้แล้วว่าเนี่ยคาแรคเตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยลีเดอร์ที่คนที่หลายคนเข้าใจเป็นโดนัทหรือเปล่าโดนัทหรอก็เป็นคนที่น่ารักกันเนาะเขาก็น่ารักดีค่ะก็ไม่อยากปิดกั้นตัวเองน่ารักค่ะโอ้ยคนที่คุยนี่คือโดนัทโดนบี้เลยอ่ะฮะคนที่คุยคือโ
ดูนัดยังยังค่ะยังใช่แต่ว่าคือเราอ่ะสนิทกันจริงๆปัจจุบันนี้ก็ยังแบบสนิทกันอยู่ก็ไม่ได้แบบทิ้งความสนิทไปค่ะสาวโบของเราก็บอกเลยนะคะว่าก็ไม่ถึงขั้นเป็นลูกรักของช่องแต่อย่างใดนะคะส่วนคนมองว่าเจ้าตัวเนี่ยมีละครมากกว่านางเอกคนอื่นๆนะคะเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่ค่ะก็มีละครเท่าๆกันนั่นเองค่ะส่วนเรื่องหัวใจนะคะเจ้าตัวก็บอกนะคะว่ามีคนคุยค่ะแต่พอนักข่าวถามว่าใช่หนุ่มโดนัทหรือเปล่าเจ้าตัวก็อึกอักอึกอักในการตอบค่ะแล้วก็แอบบอกมาค่ะว่าหนุ่มโดนัทน่ารักนะคะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่หนุ่มโดนัทนั่นเองค่ะยังไงคะเราก็ต้องรอดูนะคะว่าจะใช่หนุ่มโดนัทหรือเปล่าค่ะที่คุยกับสาวโบนเมลดาของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสาวหยาดทิพย์ของเราบ้างค่ะเรียกว่าช่วงนี้จะเห็นเจ้าตัวเนี่ยเดินแบบใส่ชุดไทยใส่ชุดแต่งงานเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็เลยแอบบอกนะคะว่าเนี่ยแต่ใส่ชุดแต่งงานบ่อยขนาดนี้นะคะจะมีความอินจะแต่งงานเร็วๆนี้หรือเปล่าค่ะล่าสุดเราได้เจอสาวหยาดทิพย์นะคะก็เลยไม่พลาดนะคะที่จะไม่ถามซะหน่อยค่ะใส่จนแบบใส่บ่อยมากแล้วอ่ะใส่จนแบบชินแล้วกับชุดไทยนะแต่ถ้าเป็นชุดแต่งงานที่เป็นแบบสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเฮ้ยอันนี้แบบอย่างนี้อย่างนี้บ้างค่ะมันมีแวบขึ้นมาหรือยังคะว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วอะไรอย่างงี้ใกล้ถึงเวลาแล้วยังไม่แวบเลยค่ะฟิลยังไม่ได้ก็แหมจริงๆมันคือเรื่องชุดแต่งงานหรือใส่ชุดแต่งงานแล้วอยากแต่งงานอย่างเงี้ยไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราได้เลยเพราะว่าเราทำงานตรงนี้ตั้งแต่แบบโตมา10อายุ10กว่าแล้วก็ถ่ายแบบใส่ชุดแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็ใส่ทุกปีปีนึงไม่รู้กี่ครั้งพี่ลองคูณไปดิระยะเวลา10ปีอยากจะใส่ชุดแต่งงานไปกี่10ครั้งแล้วอ่ะเนี่ยก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นนะคะแต่ตอนนี้มันอาจจะชัดเจนขึ้นแล้วเราก็เริ่มที่จะเปิดตัวแล้วมีแวบๆไปขยับยังอ่ะค่ะยังค่ะมีถามไหมมีแซวไหมคะไม่เห็นพูดอะไรเลยนะคะไม่เห็นว่าอะไรเลยค่ะก็แฮปปี้ไม่แซวไม่มีอะค่ะก็คือทุกวันนี้ก็คุยกันด้วยความแบบสบายใจอะค่ะด้วยความเข้าใจก็คือมีข่าวอะไรก็ไม่ได้ต้องถามต้องอะไรอะค่ะก็บอกค่ะก็บอกกันตามภาษาคนที่ศึกษากันนะคะเหมือนลูกทุกคนนะคะอยากว่ามันไม่จำเป็นต้องพูดนะคะแล้วก็มันก็โตกันมากแล้วที่เราเอาเป็นว่าเราขอรู้กัน2คนแล้วกันเนาะอยากเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยากพูดเลยดีกว่าค่ะเรานะคะก็บอกเลยนะคะว่าเรื่องข่าวดีเนี่ยค่ะก็ยังไม่มีนะคะหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแฟนหนุ่มของเจ้าตัวนี้ละค่ะส่วนเรื่องความรักเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าแฮปปี้ดีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่อยากเรียกว่าแฟนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ไม่อยากพูดเนาะอยากรู้อยากเก็บไว้แล้วก็รู้กันแค่2คนเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มเคนธีรเดชของเราบ้างค่ะก็มีข่าวแว่วๆมาค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่น IG ค่ะแต่หลายคนก็สงสัยนะคะว่าทำไมใน IG ของเจ้าตัวเนี่ยไม่มีรูปของเจ้าตัวเลยมีแต่รูปครอบครัวค่ะคนก็เลยชมนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยโรแมนติกสุดๆค่ะเพราะว่าลงรูปเนี่ยก็มีแต่ลงรูปครอบครัวค่ะล่าสุดเราได้เจอพี่เคนธีรเดชของเราเนี่ยแหละค่ะก็เลยไม่พลาดที่จะไม่ถามหน่อยสักหน่อยค่ะผมถ่ายรูปเยอะมากครับเพราะว่าผมถ่ายรูปด้วยฟิล์มเวลาที่ไปเที่ยวกันมันมีรูปเต็มไปหมดเลยแล้วก็เคยคิดว่าเอ๊ะอยากจะทำจริงอ่ะอยากจะทำเป็นอัลบั้มเป็นหนังสือเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะเอามารวมเล่มอะไรเงี้ยพอดีตอนนี้เขาคนก็เล่น IG กันอะไรผมก็เลยเอ๊ะหรือจริงเราก็เอาอันนั้นแล้วก็มาลงในนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยก็คือประเด็นคืออยากให้คนเห็นนั่นแหละมันเหมือนเป็นสิ่งที่ผมถ่ายอะไรเงี้ยก็อยากเอามาแชร์กันให้คนดูพี่เขียนเพิ่งสร้างใช่ไหมก็มีมาน่าจะกี่เดือนแล้วไม่รู้อ่ะเกือบปีแล้วมั้งครับประมาณนี้อะไรเงี้ยครับแต่คนจะไม่ค่อยรู้หรอกไม่มีคนรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ค่อยๆรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็น IG ที่ไม่มีรูปตัวเองใช่ๆคนก็จะคนเข้ามาก็จะไม่เห็นรูปผมอะไรเงี้ยก็เห็นแต่
จริงจริงครับผมว่ามันก็คือผมนั่นแหละมันคือตัวตนของผมมันคือสิ่งที่ผมมองออกไปอะไรเงี้ยมากกว่าแต่พี่เคนก็เล่นเองเล่นเองครับเล่นเองเราก็ทำเองว่าเราอยากจะเอารูปเนี้ยก็ให้คนดูมีเข้าไปตอบด้วยอ่ะพี่ผมไม่เพราะว่าถ้าเกิดคนเขาถามแบบเรื่องแบบว่าพี่ใช้ฟิล์มอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากแชร์เราอยากพูดไงก็แบบอ๋อผมใช้กล้องอันนี้ครับผมใช้ฟิล์มอันนี้ครับอะไรแต่มันติดมากอะไรเงี้ยก็แบบเขาทำภาพออกมาอะไรเงี้ยน้อยครับก็คือก็เราชอบแหละเราก็ชอบจริงๆสมัยก่อนอ่ะผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายคนผมไม่ชอบถ่ายสถานที่ถ่ายตึกรามบ้านช่องเงี้ยแต่พอเรามีครอบครัวนะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พอเราไปเที่ยวเราไปไหนครอบครัวก็ไปกับเราตลอดเพราะฉะนั้นรูปที่ออกมาก็แน่นอนต้องมีคุณหน่อยต้องมีลูกต้องก็มีอยู่แค่เนี้ยไปยืนตรงนั้นให้หน่อยแล้วก็หันไปทางนู้นบรรยากาศมันใช่ผมก็จะแบบช้าหน่อยนะช้าหน่อยนะกล้องมันไม่ไปอย่างเงี้ยเราก็แบบผมใช้กล้องฟิล์มดีมันช้าผมกว่าจะโฟกัสอากาศหนาวอีกอะไรเงี้ยจริงๆผมถ่ายรูปเยอะมากค่ะพี่เคนของเราก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ก็เล่น IG ได้ประมาณเกือบปีแล้วค่ะเหตุที่เล่นนะคะเจ้าตัวเพราะว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็อยากลงIG นะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยถ่ายรูปสวยขนาดไหนค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะก็ต้องรีบเข้าไปดูเลยทีเดียวค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวของครอบครัวพี่สิงห์ของเราบ้างนะคะเรียกได้ว่าล่าสุดนะคะก็พร้อมวงพี่สิงห์นะคะพร้อมกับครอบครัวนะคะก็เดินทางนะคะไปทำบุญครบรอบการจากไปของพี่สิงห์3ปีค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราก็เลยไม่พลาดที่จะถ่ายถามความรู้สึกค่ะพร้อมพูดคุยนะคะหลังโจรเนี่ยล่ะค่ะขโมยเครื่องดนตรีของพี่สิงห์ไปขายค่ะครับครับวินฟังเลยติ๊กเล่าให้ฟังเองก็ฉันก็ยังพูดถึงจริงกันอยู่ที่บ้านก็มีแล้วครับการขับรถมาที่เดิมครับก็ทำบุญก็มาครับก็จะมีน้องๆกลุ่มเดิมที่มากันอยู่ครับแล้วบรรยากาศในครอบครัวเป็นยังไงครับยังมีคนถือก็มันก็เปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นนะครับแล้วก็คิดถึงตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้คุณแม่เดินห้างแล้วก็เวลามีวงมาเล่นที่ห้างเนี้ยแม่ก็ยังร้องไห้อยู่ครับแล้วก็คนก็ยังครับก็ขาดน้องไปคนหนึ่งนะครับมันก็คิดถึงครับก็บางทีฝันยังอยากฝันถึงเลยครับก็ฝันมาฝันที่ตื่นมาก็ดีใจแล้วก็ยังไหนก็ยังไม่ชินไม่ชินนะก็เกิดมามี3คนก็ตอนนี้เหลืออยู่2ก็ไม่ชินนะใช่ครับก็มีเครื่องดนตรีของสิงห์ทั้งหมดเลยครับกีตาร์ทุกอย่างคือตอนแรกเนี่ยเราไม่ทราบเพราะห้องนี้จะถูกปิดไว้เป็นห้องเก็บของของสิงห์เขาครับที่มูลนิธิแล้วคืออย่างที่เรียนตอนแรกคือแม้แต่คุณแม่เองก็จะไม่ค่อยเข้าไปคุณแม่เข้าไปก็จะสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ไม่เข้าจนกระทั่งมีของอื่นที่บ้านหายแล้วก็พอเราก็เริ่มเอะใจเอ๊ะคุณแม่ก็เอะใจว่าของสิงห์จะเป็นไงบ้างเข้าไปดูปรากฏก็อุ้ยหายหมดเลยแบบคือกีตาร์ที่มีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวได้สัวก็7-8ตัวนะครับ7-8ตัวด้วยความที่ว่าผมกับเสือไม่ได้เล่นดนตรีครับก็เลยจะไม่ค่อยทราบรายละเอียดของเท่าไหร่แต่ว่าคือดูแล้วคือมันหายไปหมดเลยคือเหลืออยู่แค่ตัวเดียวซึ่งดูแบบดูรู้ว่าสิ่งไม่ได้ไม่เป็นตัวที่แบบว่าไม่ใช่ตัวสะสมอะไรเงี้ยครับก็เหลือตัวนั้นแค่ตัวเดียวที่เหลือหายหมดเลยแสดงว่ามารู้ตอนหลังแบบว่าใช่ครับเป็นหลักเดือนเลยครับเพราะห้องนั้นถูกปิดไว้แล้วก็ไม่ได้มีการงัดไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นคือมีเข้าไปทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็พอแบบไม่ได้เข้าไปทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยครับพอเจอของหายเซตนี้เข้าไปดูในห้องนั้นเนี่ยก็เห็นว่าหายไปหมดเลยทั้งแอมป์คีย์บอร์ดเอฟเฟคนะครับแล้วก็กีตาร์ที่เขาสะสมไว้ครับจริงๆบ้านนั้นมีใครอยู่ไหมครับผมหรือว่าไม่มีครับแต่ว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันใช่เราทราบคนที่เอาไปหรือยังตอนนี้ก็คือตำรวจก็ดำเนินเรื่องอยู่ครับโชคดีหน่อยว่าตอนช่วงมีนาเนี่ยที่ผ่านมามีคนนึงเขาเอากีตาร์ไปซ่อมแล้วทีนี้คนที่ทำกีตาร์ครับเขาทราบว่าเป็นกีตาร์พี่สิงห์คนเนี้ยพอเขารู้อย่างนี้เขาก็เลยเอามาที่บ้านเอามาให้ก็เลยแจ้งเบาะแสมาเพิ่มว่าเนี่ยเขาซื้อมาจากที่นี่ก็ตอนนี้ก็เลยได้คืนมาบางส่วนนะครับแต่ว่าค่ะครอบครัวพี่สิงห์นะคะก็บอกเลยนะคะว่าก็ยังคิดถึงนะคะแล้วก็ยังไม่ชินเนาะส่วนเรื่องที่ดนตรีหายนะคะทางก็บอกเลยนะคะว่าหายหมดเหลือแค่กีตาร์ตัวเดียวนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนดำเนินคดีนั่นเองค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวที่อังนำมาเมาส์มอยท่านผู้ชมท่านเหตุการณ์บันเทิงในบ้านเราค่ะว่าแต่อังเจ้าข่าวของดาราหรือซุปตาร์ท่านไหนมาเมาส์มอยก็ต้องรอติดตามค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะอังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะดารานิวส์